สวัสดีค่ะอาทิตย์นี้สายหวานพลาดไม่ได้เพราะว่ากุ้ยจะพามากินเมนูที่ทำให้กินแล้วยิ้มหวานอย่างนี้เลยแล้ววันนี้กับเมนูที่กำลังอินเทรนด์อยู่เลยเมนูกัญชาสำหรับวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยให้กุ้ยพามาที่กูการ์เด้นค่ะอยากกินเมนูยิ้มหวานต้องมาที่กูการ์เด้นแต่ถ้าอยากไปดำน้ำแล้วเจอปลาแบบตัวเป็นๆ เนี่ยต้องมาเรียนดำน้ำก่อนที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าแอดโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลนะครับที่นี่เป็นโรงเรียนสอนดำน้ำแห่งเดียวในอีสานเลยนะจ๊ะสำหรับร้านอาหารกูการ์เด้นนะคะเปิดให้บริการมาเกือบปีแล้วค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะก็คือสวนที่เนี่ยสวยมากๆเลยค่ะมีให้บริการทั้งห้องแอร์แล้วก็ในสวนที่เป็นสวนค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปชมสวนกันนะคะบรรยากาศเนี่ยลมลื่นมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็มีบ่อปลาคาร์ฟด้วยนะนู่นเขามีเก้าอี้ให้นั่งชมปลาคาร์ฟตรงนู้นเลยค่ะในสวนเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมากลางวันก็ไม่ร้อนค่ะและที่นี่นะนี่ค่ะเขามีต้นลูกว่านะต้นใหญ่มากๆเลยแล้วลูกดกมากๆด้วยค่ะซึ่งทางร้านเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถมาเด็ดลูกว่ากินนะคะแนะนำว่าให้เด็ดลูกดำๆนะจะหวานมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะรับประทานอาหารท่ามกลางสวนนะคะตรงนี้ก็มีโซนข้างนอกค่ะรับประทานอาหารสบายๆชิลๆตรงนี้ได้เลยค่ะและที่กูการ์เด้นนะคะที่เราจะต้องมารีวิวในวันนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีเมนูกัญชาหลากหลายเมนูให้เราเลือกทานมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มแต่สำหรับคนที่จะสั่งเมนูกัญชามากินเนี่ยก็มีคำเตือนนะคะผู้ที่ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เมนูจากกัญชาอายุต่ำกว่า25ปีตับและไตบกพร่องใช้ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงเมนูกัญชาค่ะและทางอภัยภูเวศนะคะก็แนะนำว่าใบกัญชาไม่ควรกินเกินวันละ5ใบค่ะแต่สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มกินใบกัญชาเลยเนี่ยแนะนำว่าควรกินแต่น้อยนะคะในทุกเมนูกัญชาของที่นี่นะคะก็จะมีบอกไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าใช้กัญชาปริมาณเท่าไหร่ต่อ1เมนูค่ะอย่างเมนูที่กุ้ยสั่งมาในวันนี้นะคะเป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทางกูการ์เด้นเลยค่ะเพราะว่าในเมนูเนี่ยยังไม่มีเลยนะกับจานนี้เลยต้มไก่ใบกัญชาค่ะไม่เคยลองเลยกับเมนูกัญชาเนี่ยมาลองชิมน้ำซุปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะกุ้ยเคยได้ยินมานานแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ใบกัญชาเนี่ยเขาบอกว่าน้ำซุปอร่อยมากเดี๋ยวเรามาชิมน้ำต้มไก่ใบกัญชาจานนี้กันค่ะกินเสร็จแล้วยิ้มได้เลยอ่ะไม่ใช่คือน้ำซุปเนี่ยก็เข้มข้นตามสไตล์ที่เป็นต้มยำอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยติดอยู่ปลายจมูกด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน้ำซุปเนี่ยจะหอมหวานกว่าเดิมอ่ะไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าแล้วไก่นะเขาก็ตุ๋นจนเปื่อยมากๆเลยค่ะและแน่นอนเลยค่ะมาที่กูการ์เด้นนะคะเมนูขึ้นชื่อก็คือเมนูโรตีและเมนูโรตีที่กุ้ยสั่งมาในวันนี้นะคะก็เป็นโรตีชีสกัญชาค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะเขาก็จะใช้ผงกัญชาโรยหน้าค่ะนอกจากจะได้ความมันจากชีสแล้วนะคะยังมีกลิ่นของสมุนไพรกัญชาด้วยค่ะส่วนที่เพื่อนๆเห็นใบใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ใบกัญชานะคะอันนี้เป็นใบประดับจานเป็นใบกัญชงค่ะแต่จะกินก็ได้นะและสำหรับเมนูเครื่องดื่มแน่นอนค่ะมี2เมนูแนะนำน้ำผึ้งมะนาวกัญชาและกัญชาชักทั้ง2เมนูนี้เนี่ยใช้ใบกัญชาอย่างละครึ่งใบค่ะมาลองเองค่ะและสำหรับคนที่ไม่อยากมากินเมนูกัญชานะคะที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีเมนูน่ากินอีกหลายเมนูเลยค่ะกล้วยเนี่ยมาเป็นลูกค้าประจำบ่อยมากๆเลยแต่สำหรับวันนี้นะนี่เลยค่ะมาวันนี้เขามีเมนูใหม่ด้วยนะเดี๋ยวตามกล้วยมาเลยกับเมนูตำตำยำยำกินเล่นก็ได้กินจริงก็ดีตำส้มโอสำหรับคนที่เคยกินตำมะม่วงนะคะกล้วยอยากให้ลองกินเมนูนี้ดูค่ะตำส้มโอนะคะกินเพลินๆเนี่ยหมดจานไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วก็น้ำปลาที่เนี่ยก็เป็นสูตรของกูการ์เด้นโดยเฉพาะเลยค่ะใครที่ติดใจน้ำปลาของที่นี่เนี่ยสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะนี่กินเพลินๆนี้หมดจานได้เลยนะเนี่ยรสชาติเนี่ยก็จะเหมือนตำผลไม้เลยค่ะแต่พอเป็นส้มโอเนี่ยก็ให้รสชาติที่แตกต่างออกไปอีกแบบนึงค่ะและอีกหนึ่งเมนูเอาใจคนอุดรต้องจานนี้เลยค่ะกับตำข้าวเปียกชอบกินข้าวเปียกแต่อยากกินแซ่บๆต้องสั่งจานนี้เลยอู้หืออร่อยดีอ่ะปกติเราจะกินข้าวเปียกแบบเป็นอาหารเช้าใช่ไหมคะหืมแซ่บค่ะ
บอกแล้วว่าเมนูปลาร้าเนี่ยขึ้นชื่อจริงๆเมนูเนี้ยก็เลยเกิดขึ้นมาค่ะกับขาไก่คั่วน้ำปลาร้าน่ากินมากเลยค่ะกล้วยเป็นคนชอบกินขาไก่อะค่ะขาไก่เขาอะต้มเปื่อยได้ใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวน้ำปลาร้านะคะก็หนัวมากๆเลยค่ะนี่ก็เมนูใหม่เมนูฟิวชั่นเอาใจคนชอบกินไส้อั่วกับจานนี้เลยสปาเกตตี้ไส้อั่วรสชาติสปาเกตตี้นะคะจัดจ้านลงตัวกำลังพอดีเลยค่ะและจานนี้เลยค่ะที่กล้วยอยากจะท้าคนชอบกินเผ็ดให้มันลองกับเมนูข้าวกะเพราแม็กซึ่งเมนูนี้นะคะทางร้านคอนเฟิร์มว่าเผ็ดที่สุดโหดที่สุดเพราะว่าใส่เครื่องเทศชนิดพิเศษค่ะและสำหรับตัวเนื้อสัตว์นะคะก็มีให้เลือกค่ะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไก่หมูปากหมูเป็ดเนื้อตุ๋นและเนื้อโคขุนค่ะแล้ววันนี้ที่กล้วยเลือกมานะคะเป็นกะเพราแม็กเนื้อโคขุนค่ะเดี๋ยวทำใจรับความเผ็ดแป๊บนึงตื่นเต้นนะเนี่ยจะเผ็ดแค่ไหนจะแซ่บแค่ไหนมาลองกันค่ะรู้แล้วมันเผ็ดร้อนอ่ะพี่บูมันเผ็ดร้อนอยู่ข้างในเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะมารีวิวกันให้ดูแล้วอาหารอร่อยนั่งพิมพ์ยิ้มหวานท่ามกลางเสียงน้ำตกใครอยากจะมาตามรอยกล้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูกัญชาหรือเป็นเมนูใหม่จากร้านกูการ์เด้นนะคะสามารถมาที่กูการ์เด้นได้เลยค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะและร้านกูการ์เด้นนะคะอยู่บนถนนนิตโยตรงข้ามกับฟาร์มสเตชันค่ะและสำหรับวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยอ๋ออย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่ชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยในช่อง YouTube ด้วยนะคะและตอนนี้ก็มี TikTok แล้วเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้หญิงดูแลรถค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปกด Follow กันได้ค่ะและสำหรับวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยให้กล้วยพามากินที่กูการ์เด้นค่ะ